สวัสดีครับวันนี้มาดูข้าวเพาะไก่ป่าไว้ครับเลี้ยงตามธรรมชาติครับไม่ได้ขังไม่ได้นะครับอยู่กับคนอยู่กับสัตว์ทั่วๆไปครับทั้งหมาทั้งไก่ครับเขาก็เลี้ยงรวมกันครับเชื่องมากครับไก่ป่าหูขาวครับที่ศรีราชาชลบุรีครับนี่มันยังลงมากินไม่หมดครับมันอยู่ตามป่าตามเขาแล้วครับมันอยู่ในป่าครับแต่ถึงเวลาเขาก็จะออกมากินครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปครับได้เยอะมากครับตอนนี้เรามาถ่ายทําเป็นคนแบบไม่ใช่ประจําอยู่ที่นี่ครับไก่ก็เลยไม่กล้าลงมาครับก็คือถ้าเกิดไม่มีคนภายนอกเขาจะลงมาเยอะเลยครับเขาเห็นพี่แรมบอกว่ามันลงมาเต็มลานเลยครับทีนี้เรามาถ่ายทําเขาตื่นตกใจครับเขินกล้องมั้งครับก็เลยไม่กล้ามาครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อพี่แรมเลยครับบอกดูจากรายการเนี้ยแบ่งมาเลี้ยงกันบ้างครับเสียงเพาะดีมากครับเวลาขันเช้าเชื่องเชื่องทุกตัวเลยครับไก่ก็มีครับนกกระทาก็มีครับหลายอย่างเลยครับเ
ก็มานั่งดูไก่ดูสัตว์ป่าครับชายทุ่งครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเลี้ยงช้างไงก็มีครับวันหยุดมาเที่ยวธรรมชาติกันครับพักผ่อนตามอัธยาศัยครับฝนก็ตกพำๆด้วยครับก็เอาไก่ต่อตัวเก่งมาออกกำลังกายเดินเล่นครับบนต้นไม้มีอะไรตัวอีกัวน่าครับตัวเท่าแขนได้ครับมันเดินขึ้นไปกี้นี้อีกัวน่ามันพางตัวได้สีเขียวเหมือนต้นไม้เลยครับวันนี้ก็พามาเดินป่าครับเข้าป่าเข้าดงครับพามาชมต้นไม้ครับดูผ่านหน้าจอครับไม่คันอยากต้องใส่รองเท้าบูทยาวๆมาครับจะได้ไม่คันครับแล้วก็บางทีงูมั่งอะไรมั่งสัตว์เลื้อยคลานเยอะครับป่ามันชื้นครับมีทากมีอะไรมันได้ไม่ดูดเลือดเราครับถ้าดูผ่านหน้าจอครับWe'll be right back.
าเดินบุกป่ามาเที่ยวนะครับพาชมทัศนียภาพป่าฝนนะครับมีข้อแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับเป็นที่เป็นกำลังใจในการรับชมครับสวัสดีครับ